ทำความคิดให้ออกฤทธิ์กับการเทรดถ้าการทำกำไรในตลาดมันคือเป้าหมายในการเดินทางของคุณจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ระบบเทรดของคุณก็จะเป็นเหมือนถนนครับในบางครั้งในบางช่วงระบบเทรดมันทำกำไรได้ดีมันก็คล้ายกับการที่เราได้วิ่งอยู่บนถนนที่ราบเรียบมีทางคดเคี้ยวน้อยในบางช่วงถ้าระบบเทรดขาดทุนบ่อยมันก็คล้ายกับการที่เราได้วิ่งบนถนนที่มีทางคดเคี้ยวเต็มไปหมดนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมเรียกว่าระบบเทรดก็เป็นเหมือนถนนซึ่งมันไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าเป้าหมายที่เรากำลังจะเดินไปนั้นเนี่ยมันจะเป็นถนนที่ราบเรียบหรือถนนที่ขรุขระกันแน่แต่สิ่งที่สำคัญกว่าระบบเทรดของคุณก็คือพลังจิตของคุณนั่นเองครับเพราะพลังจิตของคุณก็เป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนคุณให้มุ่งสู่เป้าหมายได้ไม่ว่าสภาพถนนมันจะเป็นแบบไหนก็ตามเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมครับถ้าในวันนี้เราเริ่มจากการหมั่นดูแลคอยเช็คสภาพห้องเครื่องในจิตใจของคุณอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอเพราะมีเทรดเดอร์ทุกคนในโลกนะครับก็ล้วนอยากประสบความสำเร็จและทำกำไรกันได้ในระยะยาวทั้งนั้นถูกต้องไหมครับแต่ทำไมคนส่วนมากมักล้มเหลวแต่มีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถทำสำเร็จได้ซึ่งความลับของคนส่วนน้อยที่ทำสำเร็จได้นั้นก็คือการเลือกที่จะให้ความสำคัญด้านพลังจิตก่อนเป็นอันดับแรกเพราะไม่ว่าระบบเทรดหรือสภาพตลาดมันล้วนแต่เป็นปัจจัยภายนอกยากต่อการควบคุมครับแต่จิตใจและวินัยในการทำตามระบบเทรดอย่างไม่ผิดแผนและไม่เปลี่ยนระบบไปมาต่างหากครับคือความลับที่สำคัญของคนส่วนน้อยที่เขาทำสำเร็จได้ซึ่งคนส่วนมากมักไม่ให้ความสำคัญกับความลับตรงนี้หรือรู้ก็ไม่สามารถที่จะรักษาพลังจิตนี้ไว้ได้ในระยะยาวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำว่าจะทำอย่างไรให้ตัวเองนั้นมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีวินัยในการทำตามระบบได้อย่างเข้มข้นนั่นก็คือการฝึกทำสมาธิครับเพราะการทำสมาธิจะช่วยให้เพื่อนๆมีสติในการเทรดมากขึ้นโฟกัสกับการเทรดที่อยู่ตรงหน้าไม่เอาอารมณ์มาเกี่ยวข้องไม่นึกถึงอดีตไม่ปรุงแต่งอนาคตและมีสติกับการงานที่อยู่ตรงหน้าโดยเฉพาะเท่านั้นซึ่งก็เป็นเคล็ดลับที่ง่ายมากๆนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ฝึกอย่างเป็นประจำในการประกอบอาชีพเทรดเดอร์ตรงนี้จึงอยากจะแนะนำเพื่อนๆทุกท่านสำหรับใครที่เทรดมาก็นานแล้วแต่ยังไม่ถึงฝั่งฝันก็ลองฝึกสมาธิเพื่อมีสติในการงานที่ทำดูครับและเพื่อนๆจะเห็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างน่าประหลาดใจในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับการเทรดทำกำไรกันได้เยอะๆและมีความสุขกับการเทรดมากๆนะครับสวัสดีครับ